คราวนี้หัวข้อที่จะบรรยายวันนี้นะครับก็จะพูดในแง่ว่า asthma control เนี่ยเราจะทำไมเราจะต้องให้ asthma control นะครับแล้วก็เราจะ start asthma control เนี่ยเมื่อไหร่ดีนะครับแล้วก็วิธีการให้การควบคุมหรือการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็น asthma เนี่ยเราควรจะมีวิธีการดูแลยังไงถึงจะทำให้ผู้ป่วยหอบหืดเราเนี่ยมีผลการรักษาที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะมีอัปเดตเล็กๆน้อยๆว่าจีน่าล่าสุดปี2020เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลอัปเดตไกด์ไลน์อะไรที่ทำให้แพทย์พยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยเด็กหอบหืดเนี่ยได้ดูแลผู้ป่วยได้ใกล้เคียงกับที่ไกด์ไลน์ในปัจจุบันมากที่สุดนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปให้การควบคุมโรคหอบหืดที่ดีเนี่ยเราก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่า asthma control เนี่ยตัวหอบหืดหรือ asthma คืออะไรนะครับแล้วก็เป้าหมายในการรักษาโรคหอบหืดเนี่ยเราคือควรจะตั้งเป้าการรักษาตรงไหนนะครับโรคหอบหืดหรือ asthma เนี่ยก็เป็นโรคพื้นฐานที่เกิดจากการมีการอักเสบของหลอดลมแบบเรื้อรังนะครับซึ่งเป็นภาวะที่โรคเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยเด็กก็คือโรคหอบหืดนี่เองนะครับซึ่งอาการของโรคหอบหืดเนี่ยจะมีอาการทางด้านของระบบหายใจได้หลายอย่างนะครับอาจจะมาด้วยมีหายใจเสียงวีซมาด้วยการหายใจหอบเหนื่อยนะครับมีอาการแน่นหน้าอกหรือไอซึ่งอาการนี้อาจจะมีอาการขึ้นๆลงๆเดี๋ยวกำเริบเดี๋ยวดีแล้วก็มีการรุนแรงที่ปรับเปลี่ยนไปได้ตามระยะเวลาที่ผ่านไปนะครับและอาการสำคัญเนี่ยจะมีเรื่องของ airway obstruction ที่อาจจะมี variation นะครับอาจจะ obstruct มากเวลาที่มีการกำเริบของอาการหอบหืดแล้วก็ดีขึ้นเมื่อได้รับการรักษาด้วยยาขยายหลอดลมนะครับคราวนี้วัตถุประสงค์ในการให้การรักษาหรือควบคุมโรคหอบหืดมีอะไรบ้างนะครับปกติเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนสำคัญก็คือการให้การควบคุมเรื่องอาการนะครับผู้ป่วยหอบหืดเด็กทุกคนเนี่ยการรักษาที่ดีก็คือต้องทำให้เขาไม่มีอาการเลยเนาะไม่ไอไม่หอบไม่มีอาการเสียงวีซและที่สำคัญก็ต้องทำให้เขาเนี่ยสามารถมี normal activity ได้นะครับต้องไปโรงเรียนได้ไปออกกำลังกายเล่นกีฬาทำกิจกรรมได้ทุกอย่างเหมือนปกตินะครับและที่สำคัญในอีกวัตถุประสงค์หลักก็คือเราควรจะต้องลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในผู้ป่วยหอบหืดนะครับก็คือเราพยายามทำให้เขาเนี่ยไม่มีอาการกำเริบของหอบหืดนะครับและที่สำคัญก็คือเราต้องป้องกันอนาคตของเด็กหอบหืดเนี่ยไม่ให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า fixed airway obstruction หรือเราเรียกว่า airway remodeling นะครับซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดการอาการหลอดลมตีบแบบถาวรเนาะแล้วก็เนื่องจากเราต้องให้การรักษาที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่อาจจะนานพอสมควรนะครับเราก็ต้องให้การรักษาที่ทำให้เกิด side effect ของการรักษาให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันนี้เรารักษาหอบหืดเนี่ยเราอาจจะรักษาได้2วิธีใช่ไหมครับปกติก็คือถ้าหอบกำเริบมาเราให้ยารักษาเป็นครั้งๆให้ยาขยายหลอดลมคนไข้หายหอบดีขึ้นเขาก็กลับไปเหมือนคนปกติซึ่งวิธีนั้นอาจจะเป็นวิธีการรักษาที่ไม่เหมาะสมในการให้การควบคุมการรักษาผู้ป่วยหอบหืดนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันเพราะว่าผู้ป่วยที่หอบนานๆครั้งเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับคนไข้ที่เป็น mild asthma หรือมี exacerbation ไม่บ่อยหรือไม่รุนแรงเนี่ยพบว่าผู้ป่วยที่เป็น asthma exacerbation ที่เสียชีวิตเนี่ยประมาณ 20% เขาเป็น category ของ asthma แค่ mild asthma ก็คือหอบนานๆครั้งหรือหอบแต่ละครั้งไม่รุนแรงแต่บางครั้งก็อาจจะมีหอบรุนแรงแล้วอาจจะทำให้เขาเนี่ยเสียชีวิตได้โดยผู้ป่วยเสียชีวิตเนี่ย1ใน5อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นแค่ mild asthma เท่านั้นเพราะฉะนั้น mild asthma เนี่ยก็สำคัญที่จำเป็นต้องให้การควบคุมให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการดูแลที่ดีนะครับอันนี้เมื่อก่อนอย่างที่ผมบอกแล้วว่าสมัยก่อนเราอาจจะให้การรักษา asthma แบบด้วยการแบบหอบทีรักษาทีมีอาการ exacerbation แล้วก็พ่นยาขยายหลอดลมช่วงสั้นๆที่มีอาการใช่ไหมครับที่เราเรียกว่า short acting beta 2 agonist คราวนี้พอเราใช้ short acting beta 2 agonist หรือว่าผมจะพูดสั้นๆว่าซาบะละกันเนาะถ้าเราใช้ซาบะบ่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเกิดปัญหานะครับพอเราใช้ซาบะบ่อยๆมันก็จะเกิด down regulation เนาะทำให้ smooth muscle เนี่ยมี beta adrenergic receptor ลดลงคราวนี้พอเขาหอบกลับมาอีกทีแล้วเราไปพ่นซาบะเขาก็จะตอบสนองต่อซาบะไม่ดีนะครับแล้วก็ยังจะทำให้เกิดปัญหาของatopic disease ของ airway มากขึ้นนะครับการที่เราใช้ซาบะเหมือนกับใช้ regular บ่อยๆก็จะทำให้เกิด allergic response มากขึ้นทำให้ eosinophilic มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิด bronchial เนี่ย hyper responsiveness มากขึ้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราก็จะถือว่าการใช้ซาบะ PN แบบใช้บ่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดอันตรายและสร้างปัญหาของคนไข้เราก็จะไม่แนะนำให้ใช้ซาบะแบบ PN บ่อยๆนะครับในปัจจุบันก็คือปีที่แล้วนะครับจีน่า2019ก็บอกว่า
การใช้ซาบะ PRN แบบบ่อยๆเวลามีอาการเนี่ย discourage ไม่แนะนำให้ใช้อีกแล้วในสำหรับการเป็น asthma controller สำหรับเด็กโตหรือผู้ใหญ่นะครับอันนี้อย่างน้อยที่สุดก็คือเด็กโตหรือผู้ใหญ่ทุกคนที่เป็นหอบหืดเนี่ยอย่างน้อยต้องมีการใช้ low dose ICS regularly หรืออย่างน้อยๆก็ต้องเป็น ICS ที่มี rapid onset ของซาบะ PRN เนาะจะไม่มีการใช้ซาบะ PRN อีกต่อไปนะครับด้วยเหตุผลข้อเสียที่เราได้บอกไปแล้วนะครับคราวนี้ในเด็กเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เด็กที่เป็นหอบหืดแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้รับการให้คอนโทรลเลอร์ที่ดีเนี่ยจะเกิดปัญหาในอนาคตยังไงนะครับเราลองดูว่าเด็กที่เป็นหอบหืดที่เราให้พลาซิโบเนาะคือไม่ได้ให้คอนโทรลเลอร์ที่เหมาะสมแล้วเด็กกลุ่มนี้เนี่ยมีสิ่งที่เราเรียกว่า severe asthma related event ก็คือมี asthma exacerbation จนต้องมี ER visit เนี่ยจะทำให้เด็กกลุ่มนี้เวลาผ่านไปแต่ละปีนะครับจะเห็นว่า FEV1 หรือลังฟังก์ชันของเด็กที่เป็นแอสมาเนี่ยจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับงั้นการที่เราปล่อยให้เด็กคนหนึ่งที่เป็นหอบหืดมีแอสมาเอ็กซ์เซอร์เวชันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดแผลเป็นที่หลอดลมแล้วก็หลอดลมเด็กก็จะถูกทำลายไปเรื่อยๆแล้วเกิด Airway Obstruction หรือ FEV1 เขาจะดีคลายลงไปเรื่อยๆซึ่งปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ 1-2 ปีที่เราดูแลคนไข้นะครับถ้าเรา follow เด็กที่เป็นแอสมาลองเทอมไปเลยเนาะไปแบบ10 20 30ปีไปในอนาคตนะครับเราก็จะเห็นว่าเด็กกลุ่มที่เป็นแอสมานะครับถ้าเรารักษาเขาให้ดีให้คอนโทรลเลอร์ดีเนี่ยลังฟังก์ชันเขาเนี่ยก็จะกลายเป็น normal ลังฟังก์ชันตอนที่เขาอายุ30ปีเพราะงั้นถ้าเรารักษาให้ดีเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ปกตินะครับถ้าเราปล่อยเด็กกลุ่มนี้ให้มี exacerbation บ่อยๆเราดีเลย์การให้คอนโทรลเลอร์ที่ดีเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็ลังฟังก์ชันเขาจะดีคลายลงไปเรื่อยๆผ่านไป 20-30 ปีเด็กกลุ่มนี้ที่เป็นหอบหืดที่ไม่ได้รับคอนโทรลเลอร์ที่ดีนะครับเขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เป็น COPD ก็คือไปเป็นหลอดลมโป่งพองโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ต้องสูบบุหรี่ก็ได้เนาะเพราะงั้นหมอหรือว่าพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยเด็กเนี่ยก็ต้องคิดถึงอนาคตเด็กที่เป็นหอบหืดว่าถ้าเราดูเขาไม่ดีอีก 20-30 ปีเขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นโรคปอดเรื้อรังเป็น COPD ในอนาคตได้นะครับเพราะงั้นความจำเป็นที่ต้องให้ asthma control อย่างเหมาะสมก็คือทำให้เด็กกลุ่มนี้ไม่มี exacerbation ที่ severe หรือว่าแม้กระทั่งเสียชีวิตจากการเป็นโรคหอบหืดนะครับและเราก็ยังต้องการที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยมีลังฟังก์ชันในอนาคตที่เป็น normal ลังฟังก์ชันแล้วก็ป้องกันการเกิด COPD ของเด็กกลุ่มนี้ในอนาคตตอนเขาเป็นผู้ใหญ่ อันนี้เมื่อไหร่ดีที่เราควรจะให้การรักษาหรือว่า start asthma controller นะครับบางคนอาจจะดูว่าเอ๊ะต้องหอบมา recurrent กี่ครั้งต้องหอบมานานสักกี่เดือนกี่ปีแล้วถึงจะ start asthma controller ถึงจะดีนะครับลองดูข้อมูลกันถ้าของจีน่าจะแนะนำแบบนี้นะครับว่าเมื่อไหร่ถ้าเราวินิจฉัย asthma ปุ๊บให้รักษาหรือว่า start controller as early as possible ก็คือเมื่อไหร่วินิจฉัย asthma จุดนั้นเลยก็คือ start asthma controller ได้เลยนะครับเราไม่ควร delay หรือรอจนแบบasthma diagnose ไปแล้วอ้าวเดี๋ยวรอดูมี recurrent หรือให้มีมั่นใจในการวินิจฉัยก่อนปี2ปีแล้วค่อยไปสตาร์ทนะครับเพราะอะไรเราลองมาดูเหตุผลนะครับเราจะดูว่าถ้าเราให้การรักษา asthma ภายใน12เดือนนะครับเราให้บูเดโซไนโดสต่ำๆเนาะแค่วันละ200เนี่ยจะ200คือเส้นตรงกลางนะครับจะเห็นว่า FEV1 คนไข้เนี่ยดีขึ้นได้เท่าเทียมกับการให้บูเดโซไนวันละ800ไมโครกรัมเลยอันนี้คือเกิดจากการที่เราให้คอนโทรลเลอร์เร็วคือภายในการวินิจฉัยแอสมา12เดือนนะครับถ้าเราดีเลย์การให้คอนโทรลเลอร์ไปเป็นหลังจาก24เดือนนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราดีเลย์การทรีทเมนต์ด้วยคอนโทรลเลอร์ไปเกิน2ปีหลังจากวินิจฉัยเนี่ยต่อให้เราให้บูเดโซไนโดสสูงมากๆนะครับถึง800ไมโครกรัมคือ400ไมโครกรัม BID เนี่ย FEV1 จะดีขึ้นน้อยกว่าการให้200ไมโครกรัมภายใน12เดือนแรกซะอีกเพราะฉะนั้นสตาร์ทยาเร็วเนี่ยใช้โดสยาต่ำแต่ให้ผลการรักษาดีสตาร์ทคอนโทรลเลอร์ช้าให้โดสสูงก็ยังให้ผลการรักษาไม่ดีเท่ากับโดสต่ำที่ให้เร็วนะครับ อันนี้อีกอันนึงที่เป็นความสำคัญของการที่จะต้องให้คอนโทรลเลอร์เร็วก็คือการป้องกันการเกิด airway remodeling หรือว่า fixed airway obstruction นะครับลองดูอันนี้นะครับถ้าเราให้ asthma controller ภายใน2ปีเนี่ยจะเห็นว่า FEV1 จะดีขึ้นได้มากนะครับแต่ถ้าเราดีเลย์ออกไปให้หลังจาก3ปีไปแล้วเนี่ย FEV1 จะดีขึ้นน้อยมากอันนี้สาเหตุก็คือเกิดจากการที่
มันมีไฟโบซิสของแอร์เวย์และทำให้เกิดแอร์เวย์รีมอดเดลลิ่งนะครับพอเราไปให้คอร์ติโคสเตียรอยด์อินเฮลเลอร์ตอนหลังเนี่ยแอร์เวย์ที่ไฟโบซิสไปแล้วไม่รีเวิร์สก็จะเกิดฟิกซ์แอร์เวย์ออบสตรักชันแล้วทำให้คนไข้เกิดแพร์เพอร์มาเนนต์ของแอร์เวย์ออบสตรักชันได้นะครับอันนี้ถ้าเราดูข้อมูลเป็นการทำ CT imaging ดู airway เนาะแล้วเราดูว่า airway remodeling หรือว่า airway fibrosis เนี่ยมันจะ reverse ได้เมื่อเราให้การรักษาช้าเร็วแค่ไหนนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเรา start controller เร็วคือภายใน1ปีถึง2ปีแรกเนี่ย airway thickness ของ airway เนี่ยจะ reverse ลงไปได้เกินครึ่งเลยจะทำให้เห็นว่าถ้าเราให้เร็วเนี่ยยังไม่เกิดไฟโบซิสเท่าไหร่ก็คนไข้แอร์เวย์วอลเนี่ยกลับไปบางเหมือนคนปกตินะครับแต่ถ้าเราดีเลย์การให้คอนโทรลเลอร์ออกไปเป็น3ปี5ปีไปแล้วเนี่ยแอร์เวย์ติคเนสเนี่ยจะรีเวิร์สลงได้ 10-20% เองจะแบบได้ผลการรักษาที่แย่ลงมากคนไข้กลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นฟิกแอร์เวย์ออบสตรักชันหรือแอร์เวย์รีมอเดลลิ่งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือโดยสรุปถ้าเราวินิจฉัยได้เร็วเท่าไหร่แล้วสตาร์ทแอสมาคอนโทรลเลอร์ได้เร็วเท่านั้นเนี่ยก็จะทำให้ผลการรักษาคนไข้กลุ่มนี้ดีแล้วก็ทำให้ลังฟังก์ชันตอนเด็กเป็นในตอนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยใกล้เคียงคนปกติมากขึ้นหรือว่าพรีเวนต์การเกิดแอร์เวย์รีมอดเดลลิ่งได้นะครับนี่ปัญหาก็คือคีย์เวิร์ดอยู่ที่การวินิจฉัยเนาะถ้าเราวินิจฉัยได้เร็วเราก็จะสตาร์ทคอนโทรลเลอร์ได้เร็วนะครับการวินิจฉัยแอสมาในเด็กโตเนี่ยค่อนข้างง่ายก็คือคนไข้มักจะมาด้วย typical presentation ใช่ไหมครับมาด้วยไอมาด้วยหอบมาด้วย wheeze และมักจะ response ที่ดีต่อ short acting beta 2 agonist อันนี้ถ้าเราเห็นคนไข้เด็กโตมาด้วย recurrent wheeze และ response ดีต่อซาบะก็วินิจฉัยง่ายๆนะครับแต่ปัญหามักจะอยู่ที่เด็กเล็กโดยเฉพาะกลุ่มที่อายุน้อยกว่า5ปีนะครับเพราะว่าเด็กเล็กกลุ่มนี้บางทีมาด้วย wheezeแต่เขาอาจจะเป็นแอสมาก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้เป็นแอสมาอาจจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า acute viral bronchitis หรือว่า viral induced นะครับคราวนี้จีน่าก็จะให้เราแยกคนไข้ที่เป็นเด็กเล็กว่าเขาเป็นแอสมาหรือเขาเป็น viral induced ได้อย่างไรนะครับนี้เขาก็จะให้คำแนะนำว่าถ้าอาการมีลักษณะเข้ากับแอสมาก็จะมีอาการแบบนี้นะครับก็คืออาจจะมีอาการไอมีวิสบ่อยๆเนาะแล้วก็อาจจะมีการกระตุ้นด้วยสิ่งที่กระตุ้นที่อาจจะกระตุ้นได้หลายอย่างนะครับอาจจะกระตุ้นด้วยการออกกำลังกายอาจจะกระตุ้นด้วยไวรัลอินเฟคชันหรือว่าอาจจะกระตุ้นด้วยอากาศเย็นอัลเลอร์เจนก็ได้แล้วคนไข้กลุ่มนี้ก็อาจจะมีประวัติของอะโทปิกดิซิสของตัวเขาเองหรือในครอบครัวนะครับกลุ่มนี้ก็จะทำให้เราคิดถึงแอสมามากขึ้นแต่นี้เราก็จะเห็นว่าคำแนะนำของจีน่าเนี่ยเป็นภาพกว้างๆเนาะก็คือถ้ามันมีอาการเข้าได้กับแอสมาเยอะๆเราก็จะมีความมั่นใจหรือว่าคิดว่าผู้ป่วยเป็นแอสมามากขึ้นนะครับอันนี้เวลาเราดูเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า5ปีที่มาด้วยอาการวีซิ่งเนี่ยโดยส่วนตัวก็อยากจะให้คำแนะนำในการวิจัยเด็กเล็กที่เป็นมาด้วยวีซว่าคนไหนจะเป็นแอสมาได้ง่ายๆแบบเป็น objective หรือเป็น practical point ดังนี้นะครับก็คือเราให้ดูอะไรบ้าง1ก็คือให้ดู onset และ persistence ของอาการวีซนะครับอันที่2เนี่ยให้เราดูลักษณะของอาการวีซที่เราเรียกว่า wheezing phenotype นะครับอันที่3คือให้ดูการตอบสนองของ bronchodilator ของผู้ป่วยและอันที่4ก็คือมาใช้ index บางตัวที่ช่วยในการพยากรณ์การเกิดแอสมาหรือที่เราเรียกว่า asthma predictive index นะครับเดี๋ยวเราลองดูรายละเอียดแต่ละอันนะครับถ้าเราดู cohort study ของวีซในเด็กเล็กเนี่ยของมาร์ติเนสสตี้นะครับเราจะเห็นว่าวิสในเด็กเล็กนี่เป็นภาวะที่พบบ่อยประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีจะมีวิสอย่างน้อย1ครั้งนะครับอันนี้เราอาจจะแบ่งคนไข้ออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเราจะเรียกว่า transient early wheezer ก็คือกลุ่มนี้เขาจะมีวิสในช่วง3ปีแรกนะครับแล้วพอเลย3ปีแล้วอาการ 3-6 ปีเนี่ยก็จะไม่มีวิสในช่วงอายุนี้นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ก็คือประมาณ 20% จาก 50% เนี่ยจะเป็นกลุ่มนี้นะครับ early transient wheezer กลุ่มที่2เนี่ยเราเรียกว่า persistent wheeze ก็คือกลุ่มที่มี wheeze ใน3ปีแรกนะครับและอาการตอนอายุ 3-6 ปีก็ยังมี wheeze อยู่กลุ่มนี้มักจะกลายไปเป็น asthma ที่เป็น atopic asthma หรือ IgE mediated asthma นะครับอีกกลุ่มนึงเราเรียกว่าเป็น late onset wheezer ก็คือ3ปีแรกไม่มีอาการ wheeze เนาะแต่อายุ 3-6 ปีเนี่ยมีอาการวีซกลุ่มนี้ก็จะกลายไปเป็น non atopic wheezer ก็เป็นกลุ่มอาจจะเป็น non IgE mediated asthma ในอนาคตเหมือนกันถ้าเราดูรูปขยายของ asthma กับ wheezing phenotype ที่ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่นะครับเราก็จะเห็นว่ากลุ่มที่ไม่เป็น asthma มีกลุ่มเดียวก็คือกลุ่มที่เป็น viral recurrent wheeze ก็คือ early transient wheeze นั่นเองนะครับกลุ่มนี้ก็คือ3ปีแรกมีวีซ
แล้วหลังจาก3ปีไม่มีวีซอีกเลยก็จะกลายเป็นคนปกติที่ไม่ได้เป็นแอสมาเนาะงั้นกลุ่มอื่นๆก็จะเป็นแอสมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น persistent wheeze คือ wheeze ตั้งแต่3ปีแล้วก็ wheeze ยาวไปหรือเป็น late onset wheezer ก็คือช่วง3ปีแรกไม่มี wheeze แล้วมี wheeze ตอนอายุหลัง3ปีก็จะกลายเป็นแอสมาทั้งหมดคราวนี้ถ้าเรามาดูรายละเอียดว่ากลุ่มไหนจะเป็นแอสมาได้บ้างนะครับแล้วลองดูอันนี้ซึ่งเป็นสตี้ที่รวบรวมมาก็คือว่าถ้าเราดู onset ของ wheeze นะครับเป็นกลุ่ม intermediate onset wheeze ขึ้นไปก็คือแปลว่ามี wheeze ครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่อายุเกิน18เดือนกลุ่มนี้ถ้าเรา follow up ไปที่อายุ 7-8 ปีนะครับกลุ่มนี้จะมีแอสมาประมาณ 93% ก็คือเพราะงั้นเราดู onset เป็นอันแรกเลยเนาะถ้าเราเจอคนไข้ที่มาด้วย wheeze ครั้งแรกที่อายุเกิน18เดือนกลุ่มนี้โอกาสที่เขาจะเป็นแอสมาตอน 7-8 ขวบเนี่ยสูงถึง 93% เพราะฉะนั้นเราก็ให้การดูแลรักษาและวินิจฉัยเป็นแอสมาไปได้นะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มเขาเรียกว่า persistent wheeze ก็คือ wheeze ครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะมาอาการ wheeze เร็วก็คือมาตั้งแต่6เดือนแต่พอเลย3ปีไปแล้วเนี่ยยังมีอาการ wheeze อยู่เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะกลายเป็นแอสมาตอนโตได้ประมาณ 93% เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของเรื่องของ onset กับเปอร์เซ็นต์ของ wheeze ก็ให้ดู2อย่างเนาะถ้ามี wheeze ครั้งแรกเกิน18เดือนหรือหลัง3ปีไปแล้วอาการ wheeze ยังคงอยู่พวกนี้ก็ให้วินิจฉัยเป็นแอสมาแล้วก็ให้ start asthma controller ไปเลยก็ได้นะครับกลุ่มที่2เนี่ยวิธีที่2ที่การช่วยในการวินิจฉัยแอสมาในเด็กเล็กก็คือดู wheezing phenotype นะครับ wheezing phenotype ละอาจจะแบ่งออกเป็น2อันหลักๆก็คือเป็นอันแรกเราเรียกว่า episodic viral wheeze นะครับอันนี้ก็คือเป็น wheeze ที่เกิดขึ้นโดย viral infection เนาะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆจะไปกระตุ้นให้มีอาการแล้วระหว่างซิมตอมอีพิโซดเนี่ยมักจะซิมตอมฟรีหรือปกติเลยนะครับอีกกลุ่มนึงที่จะมีความสัมพันธ์กับการเป็นแอสมาก็เขาเรียกว่ากลุ่ม multiple trigger wheeze นะครับกลุ่มนี้จะมีลักษณะเด่นก็คือมีปัจจัยที่กระตุ้นให้มีอาการ wheeze ได้หลากหลายเนาะอาจจะกระตุ้นให้มี wheeze จาก viral infection ก็ได้จากอากาศเย็นก็ได้ไปโดนสัมผัส allergen irritant ก็ได้ไป exercise ก็จะกระตุ้นให้มีอาการ wheeze ก็ได้และคาแรคเตอร์อันสำคัญของ wheezing phenotype แบบนี้คือระหว่าง episode ของ wheezing episode เนี่ยมักจะมีอาการนะครับอาจจะมีอาการตื่นมาไอกลางคืนเวลาออกกำลังกายร้องไห้แล้วมีไอมีเสียงวีซขึ้นมาอันนี้เราก็จะวินิจฉัยคนไข้กลุ่มนี้ว่าวีซิ่งฟีโนไทป์เขาเป็นสิ่งกลุ่มที่เรียกว่า multiple trigger wheeze นะครับคราวนี้ถ้าเรา follow เด็กกลุ่มนี้ไปตอนอายุ6ปีนะครับกลุ่มที่เป็น multiple trigger wheeze เนี่ยจะมี odds ratio ของการเป็นแอสมาตอนอายุ6ปีเนี่ยสูงกว่าเด็กกลุ่มที่เป็นกลุ่มอื่นถึง14เท่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองซักประวัติคนไข้ดูว่าเอ๊ะอาการระหว่างอีพิโซดเขามีซิมตอมไหมหรือซิมตอมฟรีแล้วเขามีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น wheezing apart from cold หรือเปล่าก็คือมี wheezing ในช่วงที่ไม่ได้เป็น viral infection หรือเปล่านะครับถ้ามีลักษณะนั้นเราก็วินิจฉัยคนไข้ว่าเป็นแอสมาแล้วก็ให้การรักษาแบบแอสมาเลยก็ได้นะครับอันนี้อันที่3ก็คือให้ดู bronchodilator response นะครับสตี้นี้เป็นการเอาเด็กเล็กเด็กอินแฟนที่มาด้วยวีซิ่งเนี่ยมาทำอินแฟน PFT นะครับโดยการทำ P post bronchodilator และดู response เราก็จะแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเราเรียกว่ามี bronchodilator response ก็คือเราจะเห็นว่าพอพ่นยาไปแล้วก็คือ exhalary flow ก็จะสูงขึ้นดีขึ้นเนาะกับอีกกลุ่มนึงคือ non response ก็คือพ่นซาบะไปก็ทำให้ flow ไม่เพิ่มขึ้นเลยหลังวันรุ่มไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเรา follow คนกลุ่มนี้ออกไปเป็นแบบ cohortสืบต่อไปเนี่ยเราจะพบว่ากลุ่มที่มี bronchodilator response เนี่ยกลุ่มนี้จะมีสัดส่วนของ recurrent wheezing และเป็น asthma มากกว่ากลุ่มที่ non responder เพราะฉะนั้นเวลาเราพ่นยาคนไข้ที่มาด้วย wheeze ในเด็กเล็กเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องไป follow หลังการพ่นยาว่าเขามี response ต่อ bronchodilator เป็นยังไงนะครับถ้าก่อนพ่นมี wheeze มีหอบชัดเจนหลังพ่น dramatic response wheeze หายหอบเลยพวกเนี้ยก็ให้วินิจฉัยว่าเป็น asthma นะครับส่วนกลุ่มที่ response ไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้ากับกลุ่มที่เป็น acute viral bronchitis มากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก tool นึงที่หมอเด็กเนี่ยใช้บ่อยมากแต่อาจจะมีข้อ pitfall ได้บ้างนะครับก็คือ asthma predictive index เนาะ asthma predictive index เนี่ยเป็นดัชนีที่เอามาใช้ predict การเกิด asthma ในอนาคตนะครับซึ่งหลักการก็คือเขาเอา cohort study เอาเด็กเล็กที่มาด้วย wheezeแล้วมีอินเด็กซ์หรือพารามิเตอร์บางอย่างทำเซตเป็นไครทีเรียแล้วฟอลโล่ไปว่ากลุ่มที่ API positive เนี่ยโอกาสที่ odds ratio ในอนาคตเขาจะเป็นแอสมาเนี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ API negative นะครับซึ่งรายละเอียดของไครทีเรียก็จะแบ่งเป็น major ไครทีเรียกับ minor ไครทีเรียนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ข้อมูลของ atopic disease ของคนไข้และครอบครัว
มาเป็นตัวอยู่ในไครเทเรียนะครับคราวนี้ปัญหาที่เป็นพิทฟอลใน practical point ที่พบบ่อยก็คือว่าเนื่องจาก API เนี่ยเอามาใช้ในเด็กเล็กที่เรายังไม่รู้ว่าตอนโตเขาจะเป็นแอสมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกลุ่มอายุที่เราเอา API มาจับเนี่ยสำคัญนะครับเราจะเห็นว่าสตูดี้ส่วนใหญ่ของ API เนี่ยทำในเด็กเล็กคืออายุน้อยกว่า3ปีทั้งสิ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าคนไข้เป็นกลุ่มที่มีวิสหลังอายุ3ปีเนี่ยกลุ่มนี้เขาจะไม่มีทางเป็น early transient visitor อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ต้องวินิจฉัยไปทางแอสมาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเด็กเข้ามาอายุตั้งแต่1ปี2ปีจริงๆเรายังไม่รู้ว่าเด็กกลุ่มนี้พอเลย3ปีวิสเขาจะหายหรือจริงๆเขาจะยังมี persistent vis อยู่เนี่ยเราก็ต้องเอา API มาช่วยในกลุ่มอายุที่เหมาะสมเนาะบางทีเราไปดูคนไข้มาด้วยวิสตอนอายุ4ปีแล้วเราไปบอกว่า API negative เราเลยไม่ได้ใช้ asthma อันนี้ก็เป็นพิทฟอลที่สำคัญเพราะงั้น API จะใช้ได้มีประโยชน์ในเด็กที่เรายังไม่รู้ว่าเขาจะเป็น asthma หรือไม่เป็นเนาะเพราะงั้นถ้ากลุ่มอายุเขาไม่เข้ากับ early transient vis อย่างนี้เราไม่ต้องเอา API ไปจับนะครับสมมติเขามี vis ตอนอายุ4ปี5ปีอันเนี้ยก็คือได้แอกเป็น asthma ไปอย่าไปได้แอกเป็น early transient vis นะครับอีกอันนึงก็คือเราควรจะรู้ว่า limitation ของ API คือเรื่องของ sensitivity เนี่ยต่ำมากนะครับถ้าเราดู sensitivity ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่า sensitivity ของ study ที่ใช้ API มาจับในการพยากรณ์ asthma ตอนเด็กโตเนี่ยมันอยู่ประมาณ 30-50% ก็แปลว่าเด็ก asthma จริงๆที่เป็น asthma มา100คนเนี่ยจะมี API positive สัก 30-50% เท่านั้นนะครับงั้นAPI positive ก็ช่วยในการวินิจฉัยแอสมาในอนาคตได้หรือ predict ได้แต่แอสมา negative ก็อาจจะเป็นแอสมาได้นะครับเพราะว่า 50-70% ของเด็กที่เป็นแอสมาใน API เขาจะ negative โดยธรรมชาติของเทสที่มี sensitivity ต่ำขนาดนี้อยู่แล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราช่วยใช้แอสมาในเด็ก5ปีก็มี2ดังนี้นะครับอันแรกให้ดู onset และ persistent ของ vis ถ้าเกิดมี vis ครั้งแรกอายุหลังขวบครึ่งหรือเลย3ปีไปแล้วยังมี vis อยู่อันนี้ก็ให้ได้แอบเป็นแอสมานะครับอันที่2 phenotype ครับเป็น multiple trigger vis มีการมี vis ที่ไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยเป็นหวัดนะอาจจะเจอควันบุหรี่ก็มีอาการอากาศเย็นๆก็มีอาการแล้วก็อาจจะมีอาการระหว่าง episode นะมีตื่นมาไอกลางคืนคลื่นคลาด vis กลางคืนพวกนี้ก็ให้วินิจฉัยเป็น multiple trigger vis แล้วก็วินิจฉัยแบบแอสมาได้นะครับอันที่3ก็ให้ดู bronchodilator response เนาะเป็นเด็กเล็กมาด้วยวิสพ่นซาบาไปวิสดรามาติกレスปอนพวกนี้ก็ให้วินิจฉัยว่าเป็นแอสมาได้เหมือนกันนะครับล่าสุดท้ายถ้าเราใช้ API ในอายุที่เหมาะสมเราก็จะวินิจฉัยแอสมาในเด็กเล็กได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใน4 tool เนี้ยมีอันใดอันหนึ่งที่ positive 1อันก็วินิจฉัยแอสมาในเด็กเล็กได้ไม่ต้องแบบ positive ทั้ง4ข้อถึงจะเริ่มวินิจฉัยแอสมาได้นะครับวินิจฉัยแอสมาได้เร็วให้การรักษาได้เร็วคนไข้ก็จะได้ประโยชน์จากการรักษามากที่สุดนะครับคราวนี้พอเราวิจัยแอสมาได้แล้วเราก็ต้องมาให้แอสมาคอนโทรลกันนะครับ practical point ก็จะมีว่าเอ๊ะเราจะใช้ยาอะไรดีแล้วเราจะเริ่มด้วยยาโดสขนาดไหนดีนะครับแล้วก็ถ้าเราให้ยาแล้วคอนโทรลได้ดีเราจะวีนยังไงแล้วก็เราควรจะหยุดคอนโทรเลอร์ดีไหมเนาะแล้วถ้าเกิดคอนโทรลไม่ได้เราจะทำยังไงกับผู้ป่วยกลุ่มนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเราจะเห็นว่าจีน่าเนี่ยแบ่งคอนโทรเลอร์ออกเป็นคอนโทรเลอร์ที่เป็นแนะนำนะครับเป็น prefer controller กับเป็น alternative หรือ outer option controller เราจะเห็นว่าถ้าเป็นเด็กโตหรือผู้ใหญ่เนี่ยทุกๆสเต็ปของ prefer asthma controller ก็จะเป็น ICS หมดทุกสเต็ปนะครับถ้าเราดูในเด็กโตบ้างเนาะเด็กโตก็จะเห็นว่าสเต็ปคอนโทรเลอร์ที่เป็น2 3 4เนี่ยก็จะมี ICS อยู่ทุกๆสเต็ปเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเป็น asthma ในเด็กอายุน้อยกว่า5ปีก็เหมือนกันนะครับprefer controller option ก็จะเป็น ICS ทุกๆสเต็ปเหมือนกันเนาะเพราะงั้นก็จะเห็นว่าไกด์ไลน์ของ Gina เนี่ยให้คำแนะนำว่า ICS เนี่ยเป็น cornerstone ของ asthma controller ทั้งเด็กเล็กเด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ลองมาดูกันถ้าในเด็กเนี่ย controller ที่ตัวเริ่มต้นบางทีเราก็อาจจะมี2 option ให้เลือกนะครับอาจจะเป็น ICS อาจจะเป็นleukotriene receptor antagonist หรือ multi-recast แล้วลองดูว่าถ้า meta analysis หรือ systematic review เนี่ยการเปรียบเทียบการใช้ ICS กับ multi-recast ในเด็กเนี่ยพบว่าการใช้ ICS เนี่ยจะทำให้ asthma control ได้มีประสิทธิภาพกว่าการให้ multi-recast นะครับดังนั้นการรักษาตัวแรกที่ควรจะหยิบมาใช้ในการควบคุม asthma คือ ICS นะครับ
คราวนี้ ICS มันก็มีหลายตัวเนาะแต่ว่าปัญหาในแง่ของหมอเด็กเนี่ยที่เรากังวลในการให้ยาสูตรชนิดที่มีเซียรอยในเด็กก็คือว่าผลของ ICS เนี่ยอาจจะมีผลต่อ growth velocity นะครับเราก็รู้กันว่าเซียรอยเนี่ยมีผลทำให้การเจริญเติบโตของกระดูกเนี่ยชะลอตัวลงซึ่งเด็กคนไข้เด็กเนี่ยมันจะมีการเจริญเติบโตหรือความสูงที่เขาจะเพิ่มขึ้นทุกปีเราจะเห็นว่าถ้าเรา start ICS ไปเนี่ย growth velocity ภายในช่วง2ปีแรกเนี่ยจะชะลอตัวลงแต่จะชะลอตัวอย่างเงี้ยขนาน parallel ไปจน final adult height เนี่ยอาจจะลดลงบ้างนะครับก็คืออาจจะลดลงเฉลี่ยสัก 1-2 ซมนะครับเมื่อเทียบกับ final adult height แต่ว่าถ้าเราไม่เรากลัวตรงนี้เนาะแล้วเรามาให้ ICS คนไข้มาด้วย asthma exacerbation แล้วเราต้องให้ oral penicillin เนี่ยกลับจะทำให้เด็กกลุ่มนี้เตี้ยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่เป็นหอบหืดทุกคนควรจะต้องให้ ICS เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด asthma exacerbation แล้วเขาก็จะได้ไม่ต้อง expose ต่อ systemic steroid ที่จะทำให้เขาเตี้ยมากกว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเซียรอยที่ทำให้เตี้ยเนี่ยมันเป็น systemic effect ของเซียรอยหรือ ICS ใช่ไหมครับนี้เราก็จะเห็นว่า bioavailability หรือ systemic effect ของเซียรอยในแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับชนิดที่น่าหลีกเลี่ยงที่สุดก็คือมี bioavailability สูงสุดเนี่ยก็คือ beclomethasone นะครับส่วนเบอร์ดิโซนายก็จะลดลงมาแล้วก็ฟูทิคาโซเนี่ยก็จะน้อยที่สุดเนาะคราวนี้ถ้าเราดูในแง่ของปัญหาของ ICS กับเรื่องของไฮเนี่ยเราพบว่าการให้ ICS หลายชนิดที่แตกต่างกันเนี่ยผลกับความสูงจะแตกต่างกันนะครับบูเดโซนายก็จะอยู่กลางๆแต่ว่าฟูทิคาโซก็จะมีผลกับโกลด์เวลโลซิตี้น้อยที่สุดฉะนั้นถ้าเป็นหมอเด็กแล้วเราอยากให้การควบคุมแอสมาได้ดีและทำให้ความสูงของคนไข้เนี่ยดีด้วยแล้วอาจจะเลือกใช้เซียรอยที่ออกฤทธิ์กับโกลด์เวลโลซิตี้น้อยที่สุดนะครับคราวนี้เอฟเฟกต์ของเซียรอยมันจะมีแบบนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่เราไม่ต้องการถ้าเราเพิ่มโดส ICS จากโลโดสเป็นมีเดียมโดสเนี่ยเราจะได้สิ่งที่เราต้องการเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเพิ่มจากมีเดียมโดสไปเป็นไฮโดสเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยจะไม่เพิ่มขึ้นแต่อันที่เราไม่ต้องการหรือไซด์เอฟเฟกต์จาก ICS ไฮโดสเนี่ยจะเยอะขึ้นงั้นปกติเราก็จะเรคคอมเมนต์ให้ ICS ในเด็กเนี่ยเราใช้อยู่ที่โลถึงมีเดียมโดสนะครับแล้วพยายามหลีกเลี่ยงไฮโดส ICS ได้ถ้าเราสามารถทำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมตาแอนาลิซิสว่าการให้ไฮโดส ICS ก็จะมีผลกับโกลด์เวลโลซิตี้ในเด็กมากกว่าเราก็จะเรคคอมเมนต์หรือพยายามแนะนำว่าให้ใช้อยู่ในเลนส์ประมาณโลทูมีเดียมโดสจะดีกว่าในแง่ของความสูงของเด็กนะครับอันนี้โดสก็แต่ละอายุก็ไม่เท่ากันนะครับโลมีเดียมไฮก็เดี๋ยวลองดูในแฮนด์เอาท์อีกทีนะครับยิ่งเด็กเล็กโดสที่จะเป็นไฮโดสก็จะต่ำลงนะครับโอเคอีกอันหนึ่งที่เราจะช่วยลดไซด์เอฟเฟกต์จาก ICS ก็คือการใช้สเปซเซอร์นะครับถ้าเราใช้สเปซเซอร์ยาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ปอดนะครับถ้าเราไม่ใช้ยาส่วนใหญ่ก็จะลงไปในท้องแล้วก็แอบซอบไปเกิดซิสเมิกไซด์เอฟเฟกต์นะครับถ้าเราดูว่าเราใช้ MDI มีสเปซเซอร์กับไม่มีสเปซเซอร์เนี่ยการใช้สเปซเซอร์จะทำให้ดักเดโพชันไปที่ปอดมากขึ้นและเกิดซิสเมิกไซด์เอฟเฟกต์ที่ลดลงนะครับคราวนี้พอเรารู้แล้วว่าโอเคเราจะให้เซียรอยเป็นตัวแรกใช้ตัวไหนดีคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าเราจะสตาร์ทที่โดสเท่าไหร่ถึงจะดีหรือคอนโทรลเลอร์เลเวลไหนที่จะดีนะครับปกติคนไข้มาด้วยหอบก็จริงแต่ว่าพื้นฐานของโรคเนี่ยคือ airway inflammation นะครับงั้นเวลาเราให้การรักษาเนี่ยเราอย่ามองแค่ผิวของภูเขาน้ำแข็งเนาะเราต้องให้ยาไปเพียงพอที่จะควบคุม airway inflammation คนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นเราลองดูถ้าเขามาด้วย exacerbation คนไข้มาด้วยหอบกำเริบเลยมาด้วย wheeze มาด้วย ER visit เนี่ยพวกเนี่ยเขามี airway inflammation รุนแรงมากเพราะงั้นเขาก็ต้องการ controller ในขนาดที่สูงมากๆที่จะไปควบคุมการอักเสบของหลอดลมนะครับอันนี้จีน่าก็บอกว่าโอเค controller เนี่ยวินิจฉัยปุ๊บให้ early as possible แต่ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าเอ๊ะเราต้องสตาร์ทคอนโทรเลอร์เรียงซีเควนซ์หรือเปล่าเนาะอย่างเช่นเริ่มที่สเต็ป1ไม่ดีก็สเต็ป2สเต็ป3สเต็ป4แต่จริงๆเนี่ยไม่จำเป็นนะครับเราไม่จำเป็นต้องสตาร์ทคอนโทรเลอร์ที่สเต็ปต่ำก็ได้เนาะจีน่าตั้งแต่ปี2014เนี่ยเขียนไว้แล้วว่าเราควรจะสตาร์ทสเต็ปอะไรโดยดูแต่ละอาการที่คนไข้มาพรีเซนต์นะครับอันนี้เราจะเห็นว่าถ้าคนไข้มาด้วย asthma exacerbation เนี่ยให้สตาร์ทEther or 2 option นะครับคือ High Dose ICS หรือ Medium Dose ICS with LABA เนาะแต่คราวนี้ในเด็กเนี่ยเราไม่แนะนำให้ใช้ High Dose ICS ด้วย Side Effect อย่างที่เราบอกนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ป4ของการรักษา Asthma Controller ในเด็กเนี่ยก็เรียกคอมเมนต์เป็น Medium Dose ICS with LABA นะครับเพราะงั้น
ถ้าเราเจอคนไข้เด็กมาด้วย asthma exacerbation เนี่ยเรา recommend ให้ start controller เป็นสเต็ป4ไปเลยเป็น medium dose ICS Vilabia ไปเลยแล้วคนไข้ดีขึ้นค่อยมาสเต็ป down นะครับเราไม่แนะนำให้ไป start สเต็ป2ก่อนเนาะเป็น ICS low dose แล้วพอคนไข้ control ไม่ได้ค่อยสเต็ป3สเต็ป4เพราะมันจะไม่เหมาะสมกับความรุนแรงของระดับ airway inflammation ของคนไข้นะครับคราวนี้พอคนไข้ได้รับการรักษาแล้วดีเราก็มาสเต็ปดาวน์นะคราวนี้การสเต็ปดาวน์เนี่ย practical point อันหนึ่งคืออย่ารีบสเต็ปดาวน์เร็วเกินไปนะครับจีน่าเขียนไว้ชัดเจนว่าให้สเต็ปดาวน์เนี่ยสำหรับคนไข้ที่คอนโทรลได้ดีเนี่ยตั้งแต่3เดือนขึ้นไปอย่าไปสเต็ปดาวน์เร็วกว่านั้นคือดีแล้วเดือนนึงรีบสเต็ปดาวน์เพราะอะไรนะครับจะให้ดูสตี้นี้เวลาเราให้ ICS เนี่ยเอฟเฟคต์ ICS จะค่อยๆเกิดขึ้นในคนไข้ถ้าเรามอนิเตอร์เอฟเฟคที่ bronchial hyper responsive test หรือว่า airway challenge test เนี่ยเราจะเห็นว่า ICS เนี่ยจะถึง plateau หรือ stable หรือ steady state เนี่ยหลังจากที่เราสตาร์ทไปประมาณ12สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวีนเร็วระดับยาออกฤทธิ์ยังไม่ถึงจุดที่ equilibrium เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆโดสนั้นที่เราคิดว่ามันพอมันอาจจะไม่พอก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะวีนประมาณสักอย่างน้อยๆคนไข้ต้องดีแล้ว12สัปดาห์ขึ้นไปเราถึงค่อยๆวีหรือสเต็ปดาวน์ทรีทเมนต์ลงนะครับคราวนี้พอสเต็ปดาวน์ก็จะค่อยๆเรียงซีเควนต์เนาะถ้าเราสตาร์ทแบบสเต็ป4ไปแล้วเราก็สเต็ปวีมาเป็นสเต็ป3ซึ่งสเต็ป3ให้ออปชันไว้ว่าจะเป็นโลโดส ICS with LABA ก็ได้หรือจะเป็นมีเดียมโดส ICS ก็ได้นะครับเราลองดูว่ามันแตกต่างกันยังไงถ้าเกิดเราวีนจากมีเดียมโดส ICS มาเป็นโลโดส ICS with LABA กลับมาเป็นมีเดียมโดส ICS ที่ไม่มี LABA เนี่ยครับสตี้นี้จะพบว่าการที่เราวีนมาเป็นมีเดียมโดสแล้วไม่มีลาบ้าเนี่ยให้ผลการรักษาที่แย่กว่าวีนมาเป็นโลโดส ICS with ลาบ้านะครับอันนี้เราลองดูว่าถ้าวีนมาเป็นคอมบิเนชันกับวีนมาเป็นฟูทิคาโซมีเดียมโดสอย่างเดียวเนี่ยกลุ่มที่วีนมาเป็นคอมบิเนชันแต่เป็นโลโดสเนี่ยจะมี ER visit แล้วก็มีการใช้ของซาบาหรือว่าแอดมิชชันเนี่ยน้อยกว่านะครับเพราะงั้นก็จะแนะนำว่าถ้าสตาร์ทเป็นมีเดียมโดส ICS with ลาบ้าเนี่ยสเต็ปต่อไปที่จะวีนเนี่ยควรจะวีนเป็นโลโดส ICS with ลาบ้าจะให้ผลการรักษาดีกว่าวีนมาเป็นมีเดียมโดส ICS ที่ไม่มีลาบ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสตี้นึงว่าการสเต็ปดาวน์ทรีทเมนต์ในกลุ่มที่ได้คอมบิเนชัน ICS มีเดียมโดส with ลาบ้าเนี่ยวีนมาเป็นโลโดสคอมบิเนชันให้ FEV1 ที่ดีกว่าไปเอาลาบ้าออกนะครับถ้าเราให้เป็นมีเดียม ICS ที่ไม่มีลาบ้าเนี่ย FEV1 จะดรอปลงมากกว่าก็จะทำให้คนไข้เนี่ย prone ต่อ asthma exacerbation มากขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าเราวีนมาเป็นโลโดส ICS with ลาบ้าแล้วสเต็ปต่อไปก็เอาลาบ้าออกนะครับก็จะเหลือโลโดส ICS แล้วสเต็ปถัดไปเนี่ยก็อาจจะมาพิจารณาว่าถ้าโลโดส ICS แล้วจะเอาคอนโทรลเลอร์ ICS ออกเลยจะดีไหมนะครับลองมาดูเมตาแอนาลิซิสกันถ้าคนไข้สเตเบิลเนาะแล้วเราใช้โลโดส ICS อยู่ไม่มีอาการเลยคนไข้ดีทุกอย่างเราหยุด ICS ไปพบว่าคนไข้เนี่ยจะมี asthma exacerbation มากขึ้นแล้วลังฟังก์ชันจะลดลงนะครับเพราะงั้นก็ถ้าเราเปรียบเทียบคนไข้ที่ได้ ICS low dose แล้วเราไปหยุด ICS ครับกับการให้ ICS low dose ต่อเนี่ยก็พบว่าการให้ ICS ต่อ low dose เนี่ยทำให้คนไข้มีเอาท์คัมที่ดีกว่าโดยสรุปก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กโตที่เขาเป็นแอสมาที่จะไม่หายอยู่แล้วเนี่ยเราไม่แนะนำให้หยุดการให้คอนโทรลเลอร์เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราหยุดโลโดส ICS เนี่ยทุกๆ4เคสจะมี1เคสกลับมาเป็นแอสมาเอ็กซาเซเบชันภายใน6เดือนหลังจากที่เราหยุดโลโดส ICS นะครับคราวนี้ถ้าเราคอนโทรลได้ดีเราก็อาจจะค้างไว้เป็นโลโดสไปเรื่อยๆในกลุ่มที่เป็นเด็กโตหรือผู้ใหญ่นะครับแต่ทีนี้แอสมาบางคนเขาคอนโทรลไม่ได้เราจะทำยังไงก่อนที่จะสเต็ปอัพทรีทเมนต์เราควรจะสอนคนไข้ก่อนนะครับอันนี้ผมก็เอาตัวย่อให้จำง่ายๆว่า teach ก็คือการสอนคนไข้เนาะเพราะฉะนั้น teach มาจากอะไรมาจากดูเทคนิคการใช้ยาพ่นนะครับ environmental control adherence ความสม่ำเสมอของการใช้ยาของคนไข้ comorbid ที่คนไข้มีแล้วก็ดูการรักษาแบบ holistic care นะครับลองดูกันอินเฮเลอร์เทคนิคนี้จริงๆพบว่าใช้ผิดบ่อยนะครับ 30-50% คนไข้ใช้คอนโทรลเลอร์ผิดเทคนิคเนาะซึ่งการใช้คอนโทรลเลอร์ผิดเทคนิคผิดวิธีเนี่ยก็ทำให้ออดเรโชของการนอนโรงพยาบาลหรือ ER visit เนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนจะเพิ่มยาเนี่ยส่วนตัวมักจะให้คนไข้ลองพ่นยาให้เราดูก่อนว่าพ่นถูกไหมถ้าพ่นไม่ถูกวิธีเราก็สอนคนไข้เราที่สำคัญให้คนไข้ทำให้เราดูว่าเขาใช้ถูกวิธีจริงๆนะครับอันที่2ก็คือดูการ environmental control เนาะในเด็กไทยที่ expose เยอะๆก็คือกลุ่มของ allergen นะครับเช่นพวก house dust mite กับกลุ่มของคนที่มี
คนในบ้านสูบบุหรี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าถ้าเราทำ environmental control ให้ดีใช้ผ้าคลุมกันไรฝุ่นเนี่ยเด็กที่เป็นแอสมาที่เป็นอัลเลอร์จีต่อฮาวดัสไมล์เนี่ยก็ลดแอสมาเอ็กซาเซเบชันลงไปได้เยอะเหมือนกันนะครับจาก40%เหลือ20%เหมือนกันคราวนี้ความส่งเสริมในการใช้ยาก็สำคัญเนาะเราให้ยาที่เหมาะกับคนไข้แต่คนไข้ไม่ใช้ยามันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเราจะพบว่าadherence ของคนไข้แอสมาเนี่ยมันต่ำมากนะคนไข้มักจะใช้ยาช่วงแรกๆที่เขาเพิ่งหอบมาใหม่ๆแต่หลังจากนั้น3เดือน6เดือนเขาไม่มีอาการเนี่ยจำนวนมากที่หยุดการใช้ยาไปนะครับเราจะพบว่าความเสมอของการใช้ยาเนี่ยอยู่สัก 20-40% นะซึ่งอันนี้ก็ทำให้เราควบคุมแอสมาเขาไม่ได้ดีนะครับการให้อินเทอร์เวนชั่นที่ทำให้เขาใช้ยาส่งเสริมมากขึ้นก็ทำให้แอสมาคอนโทรลดีขึ้นเนาะอันอีกอันนึงก็คือโคมอร์บิดนะครับแอสมาเนี่ยมีโคมอร์บิดที่พบบ่อยอยู่3โรคก็คืออัลเลอร์จิกไรไนติสนะครับไซนูไซติสแล้วก็เกิร์ดหรือกรดไหลย้อนโดยพบว่ามีสัดส่วนของ AR เนี่ยประมาณ 80% ซึ่งเป็นสาเหตุของโคมอร์บิดที่พบร่วมกับคนไข้ที่เป็นหอบหืดสูงที่สุดนะครับถ้าเราดูเด็กที่เป็นหอบหืดแล้วเราให้การรักษา AR ที่พบร่วมกันด้วยเอนทาเนซอสเซลอยเนี่ยเราจะพบว่าทำให้ FEV1คนไข้เนี่ยดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับการที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยอินทาเนซอสเซียรอยและทำให้แอสมาซิมตอมเนี่ยก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแอสมาคอนโทรลไม่ได้พยายามดูว่าเขามี AR หรือเปล่าถ้ามี AR การรักษาด้วยอินทาเนซอสเซียรอยเนี่ยทำให้แอสมาเขาดีขึ้นเหมือนกันนะครับอันสุดท้ายก่อนจะสเตปอัพยาเนี่ยให้ดูโฮลิสติกแคร์เนาะบางทีเราให้ทำแนะนำไปคนที่พามาหาหมอเนี่ยกลับไปบ้านเป็นอีกคนหนึ่งดูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่า caregiver ที่เขาจะพ่นยาหรือให้การดูแลเด็กคือใครถ้าเป็นไปได้ให้เขาเป็นคนที่มาเจอเราที่ OPD ด้วยเราจะได้แนะนำคนไข้นะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยสิ่งอื่นๆก็อาจจะมีปัจจัยทำให้แอสมาควบคุมไม่ดีเนาะอย่างเช่นแอสมาบางทีถ้าเขาอ้วนเนี่ยก็ควบคุมยากเนาะการที่ให้อาหารอย่างเหมาะสมออกกำลังกายดีก็จะทำให้แอสมาเขาเนี่ยคอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเราสอนคนไข้ครบแล้วเนี่ยคนไข้กลุ่มหนึ่งก็ยังควบคุมไม่ได้นะถ้าเราประเมินแอสเซทแล้วว่าแอสมาเขาอันคอนโทรลเราก็จะต้องสเตปอัพทรีทเมนต์แล้วก็มาประเมินว่าเราสเตปอัพทรีทเมนต์แล้วคนไข้ตอบสนองดีไหมนะครับแล้วลองมาดูว่าถ้าเราให้ ICS ไปแล้วคอนโทรลไม่ได้เรามีทางเลือกอะไรเนาะปกติเรามีทางเลือกหลักๆ3ตัวนะครับก็คือการเพิ่มโดส ICS การแอดลองแอคติ้งเบต้า2อะโกนิสต์หรือว่าการแอดของลิโคเทอีนรีเซปเตอร์แอนทาโกนิสต์หรือแอนติลูแคสนะครับเราลองมาดูในจีน่าไกด์ไลน์เนาะถ้าเราเริ่มต้นด้วย low dose ICS เนี่ยสเต็ปต่อไปเรามี2ออปชันหลักก็คือไปเป็น medium dose ICS หรือว่าไปเป็น low dose ICS with LABA เนาะแต่ถ้าเราอยู่สเต็ป2ก็คือเป็น medium dose ICS สเต็ปต่อไปเราจะไม่แนะนำให้ high dose ICS อย่างที่บอกนะครับงั้นถ้าเราให้ medium dose ICS แล้วคอนโทรลไม่ได้เราจะแนะนำให้ add LABA เนาะหรือถ้าเป็น low dose ICS with LABA เราจะสเต็ป up dose เป็น medium dose ICS with LABA เหมือนกันส่วน alternative option เนี่ยก็จะเป็นการ add leukotriene receptor antagonist นะครับทีนี้ลองมาดูว่าแต่ละ option อะไรดีกว่ากันเนาะอันนี้จะเป็น study ว่าถ้าเด็ก on เป็น low dose ICS เนาะเราเปรียบเทียบระหว่าง medium dose ICS กับ low dose ICS with LABA เนี่ยการให้ low dose ICS with LABA เนี่ยทำให้ asthma เนี่ย control ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็หลักฟังก์ชันหรือ peak flow เนี่ยกลุ่มที่ได้ add LABA เนี่ยจะดีกว่าการ double dose ของ ICS เนาะส่วนการเปรียบเทียบการให้ลาบ้าเปรียบเทียบกับมอนติลูแคสเนี่ยเราก็พบว่าการให้ ICS with ลาบ้านะครับจะทำให้ ER visit หรือ hospitalization เนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ add on การรักษาด้วยมอนติลูแคสเนาะอันนี้ก็เป็น ER visit หรือว่า admission ก็เหมือนกันเนาะกลุ่มที่ได้ ICS with ลาบ้าก็จะมี admission ที่น้อยกว่ากลุ่มที่ได้ ICS with มอนติลูแคสนะครับเพราะงั้นก็จะเห็นว่า step up ตัวที่แนะนำก็มักจะเป็นการให้ลาบ้าเป็น prefer controller option ในเด็กทั้งกลุ่มที่เป็นเด็กโตผู้ใหญ่นะครับและเป็นเด็กอายุกลางๆ 6-11 ปีแล้วก็จะแนะนำว่า add ลาบ้าไปเนี่ยมักจะดีกว่าการ add montelukast หรือว่าอาจจะดีกว่าการที่ไป step up dose ของ ICS นะครับอย่างไรก็ตามเราจะพบว่า GINA guideline เนี่ยถ้าในเป็นส่วนของเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า5ปีเนี่ย GINA ยังไม่มีการ recommend การใช้ลาบ้าในเด็กกลุ่มที่เป็นแอสมาที่น้อยกว่า5ปีนะครับเนื่องจากลาบ้าสตี้ตอนแรกก็จะทำในผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็มีสตี้ไล่มาในเด็กโตเนาะแต่อันนี้เป็นจีน่า2019ที่ใช้ข้อมูลก่อนปี2019มาเรคคอมเมนต์นะครับอันนี้จริงๆในปัจจุบันเนี่ยการใช้ลาบ้าในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีในสตี้ของปี2019มีเยอะเหมือนกันเดี๋ยวลองดูข้อมูลกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสตี้ที่
ทำในการแอดฟูติคาโซที่แอดซาเมทาลอลหรือลาบ้าไปในเด็กที่เป็นพรีสคูลแอสมาที่คอนโทรลไม่ได้ด้วย ICS นะครับก็จะพบว่าถ้าเราแอดลาบ้าไปในเด็กที่เป็นพรีสคูลแอสมาเนี่ยการคอนโทรลแอสมาก็จะดีขึ้นชัดเจนหลังจากที่แอดลาบ้าไป4อาทิตย์เนาะแล้วก็จะเห็นว่าแอสมาซิมตอมสกอร์เนี่ยพอเราแอดลาบ้าไปกลุ่มที่ได้ลาบ้าแอสมาสกอร์ก็จะลดลงชัดเจนเห็นผลตั้งแต่4สัปดาห์ขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณ12สัปดาห์ที่ใช้ก็จะเห็นว่าแอสมาสกอร์ดีขึ้นปีที่แล้วก็มีสตี้ออกมาอีกหลายๆสตี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสตี้ในญี่ปุ่นที่ทำในเด็กแอสมาที่อายุน้อยกว่า4ปีนะครับก็พบว่าถ้าเราคอนโทรลแอสมาไม่ได้ด้วย ICS เนี่ยแล้วแอดลาบ้าไปในกลุ่มเด็กพรีสคูลแอสมาเนี่ยก็พบว่าแอสมาเอ็กซาเซอร์เบชันกลุ่มนี้ที่ได้ลาบ้าจะน้อยลงแล้วก็แจแปนพีเดติกแอสมาคอนโทรลสกอร์กลุ่มนี้ก็จะดีกว่ากลุ่มที่ได้ ICS อย่างเดียวเนาะอันนี้ก็เป็นอีกสตี้นึงนะครับก็ปีที่แล้วเหมือนกันกลุ่มอันนี้ก็จะเป็นเด็กที่เป็นเด็กเล็กที่เป็นแอสมาที่คอนโทรลไม่ได้ด้วย ICS พอเขาออฟเลเบลยูสนะครับแอดลาบ้าไปในเด็กกลุ่มที่เป็นแอสมาติกที่เป็นพรีสคูลเลอร์เนี่ยพบว่าแอดมิชชั่นลดลงไปมากเลยนะครับจาก 27% ก่อนแอดลาบ้าพอแอดลาบ้าไปแอดมิชชั่นลดลงเหลือเพียงแค่ 3% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในอนาคตอีกไม่นานเนี่ยการที่เรามีสตี้ในการแอดลาบ้าในเด็กกลุ่มที่เป็นแอสมาน้อยกว่า5ปีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยต่อไปจีน่าก็อาจจะเริ่มเรคคอมเมนต์การใช้ลาบ้าในเด็กกลุ่มนี้ในอนาคตเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับว่าการให้ลาบ้าในกลุ่มที่เป็นพรีสคูลแอสมาเนี่ยทำให้อาการเอ็กซ์ไซด์อินดิวแอสมาก็ดีขึ้นนะครับการที่เป็นน็อกเทอร์นอลแอสมาหรืออาการตอนกลางคืนมีไอมีวิสกลางคืนก็ลดลงชัดเจนเหมือนกันงั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลว่าโอเคแล้วตอนนี้ลาบ้าเนี่ยเป็นตัวที่เราแนะนำเป็นสแตนดาร์ดไกด์ไลน์อยู่ในจีน่าทั้งเด็กโตและผู้ใหญ่เนาะคราวนี้ในเด็กเล็กข้อมูลก็จะมีเพิ่มขึ้นซัพพอร์ตเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เราจะหยุดได้ไหมเนาะนี่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราแนะนำให้ใช้ forever นะ ICS แต่ในเด็กเนี่ยจริงๆแล้วหมอเด็กเรารู้ดีว่ารักษาแอสมาไปจำนวนหนึ่งเนี่ยคนไข้เป็นผู้ใหญ่หายจากแอสมาไม่ต้องใช้ ICS ได้เพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยสามารถหยุด ICS ได้พอสมควรนะครับอะไรจะทำให้เป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กที่เป็นหอบหืดในวันนี้หายไปจากหอบหืดตอนเขาเป็นผู้ใหญ่ได้ลองมาดูข้อมูลนะครับตัวหลักๆที่จะทำให้เขาหายจากหอบหืดได้ก็คือหลังฟังก์ชันเขานั่นเองเนาะถ้าเราทำให้ FEV1 เขายิ่งสูงเท่าไหร่เป็นปกติเท่าไหร่เนี่ยเขาจะเป็นหอบหืดตอนเป็นผู้ใหญ่ที่อายุ 18-23 ปีเนี่ยน้อยลงเท่านั้นนะครับถ้าเราปล่อยให้เขาหอบบ่อยๆ FEV1 เขาต่ำกว่าคนปกติสมมุติต่ำกว่า 75% เนี่ยเราจะพบว่า Asthma Remission คือหายจากการเป็นหอบหืดเนี่ยแค่ 9% เนาะแต่ถ้าเราทำให้หลังฟังก์ชันเขาดี FEV1 เขาเกิน 85% เนี่ยเขาอาจจะหายจากหอบหืดได้ถึง 83% นะครับเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นนาทีทองว่าถ้าเจอคนไข้เด็กที่เป็นแอสมาอายุยังไม่ถึง8ปีเรารีบซาร์คอนโทรลเลอร์ให้เร็วไม่ให้มีแอสมาเอ็กซาเซอร์เบชันและหลังฟังก์ชันเขาดีเนี่ยเขาจะหายขาดจากหอบหืดได้สูงถึง 83% เลยนะครับงั้นเราก็จะดูว่าคนไข้คนหนึ่งที่เป็นเด็กมาด้วยหอบหืดเนี่ยตอนเป็นผู้ใหญ่เขาจะหายจากหอบหืดได้เนี่ยอันสำคัญที่สุดก็คือหลังฟังก์ชันเขาตอน8ปีเนาะยิ่งหลังฟังก์ชันตอนอายุ8ปีดีเท่าไหร่โอกาสจะหายจากหอบหืดก็ดีเท่านั้นและอีกอันหนึ่งก็คือมันจะหลังฟังก์ชันดีได้ด้วยอะไรก็ด้วยการให้คอนโทรลเลอร์ที่เหมาะสมและให้ที่ในเวลาที่ไม่ช้าเกินไปนะครับการให้อินเฮลเลอร์โคเลโคสเตอรอยด์เนี่ยทำให้ออดเรโชในการหายจากแอสมาตอนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเลยนะครับอันนี้ในปีที่แล้วปีปัจจุบันเนี่ยก็มีอัปเดตนิดหน่อยของจีน่า2020อะไรบ้างนะครับก็คืออันส่วนแรกก็คือในเรื่องของการระบาดของโควิด-19 เนาะจีน่าไกด์ไลน์ก็แนะนำว่าแอสมาคนไข้ที่เป็นหอบหืดถ้าเขาใช้ยาอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็น ICS อะไรก็ตามเนี่ยให้ใช้เหมือนเดิมนะอย่าไปหยุดเพราะการหยุดก็จะทำให้เขามีรีสของแอสมาเอ็กซาเซอร์เบชันเนาะคราวนี้เวลาคนไข้หอบหืดมาด้วยแอสมาเอ็กซาเซอร์เบชันเนี่ยจีน่าบอกว่าพยายามแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่เป็นเนบูไลเซชันเนาะให้ใช้เป็น MDI Visualizer ซึ่งจริงๆมีสตี้อยู่แล้วว่า efficacy ของ MDI Visualizer เนี่ย equivalent กับการให้ยาขยายระลมแบบเนบูไลเซชันนะครับคราวนี้คนไข้คนไหนไม่แน่ใจว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่าสงสัยว่าเป็น PUI เนี่ยอย่าเอาเขาไปทำแบบ PFT หรือ PEEK 4นะเพราะว่าจะมีการฟุ้งกระจายของเสมหะออกมาแล้วทำให้ healthcare worker อาจจะได้รับความเสี่ยงได้นะครับอีกส่วนหนึ่งของปี2020ก็คือจีน่าปีนี้ก็ให้แคททิกอรีว่าเด็กที่เป็นแอสมาเราจะสตาร์ทคอนโทรลเลอร์เขาสเต็ป1 2 3 4 ดีอันนี้จีน่าก็ให้เดสคริปชันของแต่ละ
แต่ละ symptom frequency กับ severity ให้เราเห็นชัดเจนว่าเราไม่จำเป็นต้องไปสตาร์ทที่สเต็ป1สเต็ป2นะครับถ้าอาการเขาเป็นเยอะเป็นบ่อยแล้วสตาร์ทที่สเต็ป3สเต็ป4ก็ได้นะครับแล้วก็มีคำเตือนของ GINA 2020ในแง่ของ side effect ในการให้ Multilucas เหมือนกันเพราะว่ามีเคส report ปรับปลายว่าการให้ Multilucas อาจจะพบในแง่ของ side effect ทางด้านของNeuropsychiatric นะครับในผู้ใหญ่บางทีอาจจะมี Suicidal Idea ถ้าเด็กเล็กบางทีอาจจะมาด้วย Behavioral Change หรือว่า Nightmare ได้ซึ่งอาจจะพบไม่บ่อยแต่อาจจะต้อง Keep in mind ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับงั้นโดยสรุปเนี่ยของการให้การควบคุมแอสมาในเด็กนะครับวันนี้ก็จะให้คำสรุปว่า Asthma Control หรือ Asthma Controller เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนไข้ที่เป็นแอสมาทุกรายนะครับไม่มีคนที่เป็นแอสมาที่ไม่ควรจะได้คอนโทรลเลอร์เนาะแล้วก็การให้แอสมาคอนโทรลเลอร์ที่ดีเนี่ยก็จะพรีเวนต์ไม่ให้เกิดการกำเริบของหอบหืดไม่ให้เขามีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากแอสมานะครับทำให้รังฟังก์ชันตอนเด็กเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเป็นรังฟังก์ชันที่ปกติป้องกันการเกิด COPD ของเด็กหอบหืดในตอนที่เขาเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วการให้การรักษาที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้เกิด side effect จากการรักษาที่น้อยที่สุดนะครับแล้วก็เวลาเราวินิจฉัยแอสมาเมื่อไหร่ก็ให้แอสมาคอนโทรลเลอร์เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก่อนจะสเต็ปอัพยาที่แอสมาอันคอนโทรลเนี่ยอย่าลืมทีชคนไข้ก่อนนะครับดูแอสมาอินเฮเลอร์เทคนิคดูแอนไวรอนเมนทอลคอนโทรลดูแอดเฮแรนซ์ความสม่ำเสมอคนไข้รักษาโคมอร์บิด AR ไซโนไซติกเกิร์ดแล้วก็ให้ดูการโฮเรซิกแคร์ของคนไข้นะครับแล้วก็แอสมาทุกๆรายเนี่ยอาจจะเหมาะกับคอนโทรลเลอร์ที่แตกต่างกันไปเนาะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรักษาแอสมาทุกๆรายด้วยยาสูตรเดียวกันเนาะแอสมาคอนโทรลเลอร์ควรจะพยายาม personalize หรือ precision medicine นะครับแล้วก็เวลาคอนโทรลคนไข้ไม่ได้ให้ประเมินก่อนว่าแอสมามา follow up เนี่ยคอนโทรลหรือ uncontrol ถ้า uncontrol เราทีชคนไข้แล้วเราก็พิจารณา step up หรือปรับ treatment แล้วก็นัดคนไข้มาติดตามการรักษาว่าคนไข้ได้รับการควบคุมได้ดีหรือเปล่านะครับแล้วการให้ ICS ที่ early เนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยจำนวนเนี้ยหายขาดจากแอสมาตอนเขาเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วก็ทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่ปกติแล้วก็ไม่ต้องซัฟเฟอร์จากการเป็นแอสมาตอนโตนะครับ